นิทานหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนเพื่อนใหม่ไก่แจ้หูยาวกับเพื่อนๆมีเรื่องมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วครับเมื่อมีเพื่อนใหม่มาที่โรงเรียนเพื่อนๆจะยอมเล่นกับเพื่อนคนนี้หรือเปล่านะเช้าวันหนึ่งที่สนามหน้าโรงเรียนอนุบาลร่าเริงหูยาวเห็นแจ้เป็นนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่จึงชวนสามสีไปเล่นกับแจ้สามสีไปเล่นกับแจ้กันไม่เนี่ยทำไมอ่ะแจ้พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยผันพื้อผันพื้ออยู่นั่นแหละเนี่ยผันพื้อแปลว่าเป็นยังไงใครๆเขาก็ฟังแจ้รู้เรื่องกันทั้งนั้นแหละไม่แล้วเจ๊ก็ยังชอบขุดดินเขี่ยดินด้วยเป็นฝุ่นหมดเลยสามสีไม่ชอบเมียวพี่ขนสามสีไปติดตรงโน้นตรงนี้ยังไม่มีใครว่าเลยก็หูยาวว่าอยู่นี่ไงล่ะเมียวไม่ได้ว่าตามใจนะงั้นหูยาวไปเล่นกับเพื่อนแล้วเมื่อหูยาวไปเล่นกับแจ้ที่สนามเด็กเล่นสามสีจึงไปนั่งมองแมลงในสวนแจ้หูยาวมาแล้วเราเล่นอะไรกันดีได้ทั้งเพแหละหูยาวอยากเล่นอะไรนั้นเล่นขุดดินกันได้แจ้ชอบอยู่ดินอยู่แล้วขุดตรงโน้นกันเคลียร์ตรงนี้ดีกว่านั่นตรงนั้นด้วยตรงนั้นด้วยไอ้เคลียร์ตรงนี้ช่วยสามสีด้วยสามสีเจ็บหูเอ๊ะสามสีร้องทำไมน่ะอะไรนั้นเสียงสามสีแน่ๆเลยไปดูกันได้เดี๋ยวแช่บินไปก่อนนะโอ้ยสามสีเจ็บหูมากเลยเมียวพันพื้อลาวมาเดี๋ยวแช่ดูให้นะสามสีอย่าปิดหูตาวิ่งกว่าจะกระโดดมาถึงสามสีเปิดหูก่อนให้แจ้เขาดูหน่อยได้แจ้หูยาวช่วยสามสีดีตาผ่านรื้อละนี้อ้าวทองแดงแล้วเอ้าพูดเหมือนแจ้แล้วโอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่มาดูหูให้สามสีก่อนเจ็บหูเมียวโหแมงตัวเบลเลอร์เลยสามสีมาเดี๋ยวแช่ฉีกออกให้อย่าสามสีกลัวเมียวสามสีไม่ต้องกลัวหลับตาไว้แจ้เอาเลยมาเดี๋ยวแจ้ค่อยๆฉีกแมงออกให้นะเอ้าแมงออกมาแล้วเวลาอยู่ในสวนนั้นสามสีระวังหน่อยตานี่ยังดีนะที่แมลงมันไม่มีพิษอ่ะเนี่ยขอบคุณนะแจ้เห็นไหมถึงแจ้เขาจะมาจากที่อื่นพูดภาษาไม่เหมือนเราแต่เราก็เป็นเพื่อนกันได้นะสามสีเข้าใจแล้วสามสีขอโทษนะเมียวต่อไปสามสีขอเล่นกับแจ้ด้วยนะเมียวเมียวได้เลยใช่งั้นเราไปเล่นต่อกันเถอะสามสีปะเล่นด้วยกันสามสีไปด้วยแต่ขอดูอย่างเดียวนะสามสียังปวดหูอยู่นิดเลยอ่ะเมียวไปเราจะเล่นอะไรกันดีล่ะนี้เล่นเรียงหินไหมใครเรียงสูงกว่าคนนั้นชนะไปกันเลยเห็นไหมครับ
ถ้าเรายอมรับความแตกต่างของเพื่อนได้เราจะมีเพื่อนเล่นเพิ่มขึ้นแถมมีอะไรยังได้ช่วยเหลือกันอีกด้วยนะครับ